มีใครขอช้อยไหมครับเห็นแล้วเชื่อมีใครขอช้อยไหมถ้าไม่มีก็ตอบเลยนะครับตอบเลยขอตอบเสื้อสีอะไรด้วยได้ป่ะพร้อม5วินาทีจำรูปภาพรูปนี้ครับพยายามจดรายละเอียดให้มากที่สุดเลยครับส่วนไว้ก็จดไม่หยุดเหมือนกันเน่เป็นไงเจอจิมมี่สักหน่อยเป็นไงล่ะหลับตาจดในจินตนาการไปเลยถามว่าคนที่กำลังลงจากรถเอาละเป็นคนสุดท้ายผมสีอะไรครับมีใครขอช้อยไหมครับเห็นแล้วเชื่อมีใครขอช้อยไหมถ้าไม่มีก็ตอบเลยนะครับตอบเลยขอตอบเสื้อสีอะไรด้วยได้ป่ะขอดูคำตอบครับมา1 2 3พลิกมาครับสีน้ำตาลทีม B ตอบว่าผมนั้นสีดำและทีม C สีเหลือง3ทีมนี้มีคนถูกและทีมที่ถูกต้องนะครับได้ไปก่อนเลยนะครับ2คะแนนสำหรับข้อนี้เพราะว่าไม่มีใครขอช้อยส์เลยนะครับนั่นก็คือทีม C ข้อนี้ทีม C รับคะแนนไปทีมเดียวเต็มๆ2คะแนนโอ้โหได้คะแนนเต็มๆไปแล้วเนี่ยก็หิงแล้วขิงเลยอีกนะเห็นแม่สีฟ้าแล้วเห็นแม่เสื้อเขากันจำได้ไงครับจำได้เพราะกันมองอยู่ผู้หญิงคนเนี้ยคือจ้องเลยคนนี้เพราะกันมองอยู่โทษนะครับไอ้เกมที่แล้วที่เขาบอกให้เขียนสีเยอะๆไม่เขียนไอ้เกมที่ไม่ต้องเขียนเขียนเต็มกระดาษรูปแรกผ่านไปนะครับต่อไปรูปที่2ครับ5วินาทีตั้งใจดูรูปนี้ให้ดีคำถามจากรูปนี้ถามว่าสิ่งของที่หล่นอยู่ตรงมุมขวาล่างขวาคือฝั่งไหนขวาล่างอุ้ยไม่ได้มองขวาล่างสิ่งของที่อยู่ตรงนี้คืออะไรมีช้อยไหมอ่ะช้อยไปเถอะไปรวมๆกันช้อยอ่ะงั้นสามคนช้อยปะล่ะพอได้ไหมครับไม่ต้องดีค่ะไม่ต้องดีตอนนี้ไม่รู้ว่าใครหลอกใครแล้วล่ะครับเอ๊ะหรือว่ากำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าจำได้อ่ะเอาช้อยครับช้อยนะครับสิ่งของนะครับที่หล่นอยู่ตรงมุมขวาล่างคืออะไร1อัญมณี2ตุ๊กตาหมีหรือ3สมุดได้ช้อยส์แล้วจิมมี่ดูท่าทางจะจำได้ทันทีเลยนะครับส่วนซีได้แต่เกาหัวแกรกๆแล้วครับไม่เป็นไรรอบนี้จิมมี่เคลียร์ให้เห็นดิ้งนิ่งนี่รอให้คู่แข่งเขาเผยปลายออกมาใช่ไหมโอเคทุกคนนะฮะขอช้อยหมดนะครับดังนั้นถ้าถูกนะครับก็จะได้แค่1คะแนนสำหรับตอนนี้ทีม A สมุดนะครับทีม B อัญมณีและทีม C ตอบว่าตุ๊กตาดังนั้นมีทีมที่ถูกแน่นอนนะครับและข้อนี้นะครับสิ่งของที่หล่นอยู่ตรงมุมขวาล่างก็คืออัญมณีและก็เป็นทีมเดียวที่ตอบถูกต้องไปทีมเดียวนะครับรับไป1คะแนนนี่ฮะอัญมณี